อดีตส.ส.ป.ช.ป.เตือนทูต18ประเทศควรมีมารยาทอย่าแทรกแซงศาลคดียุบก้าวไกลการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 13นาฬิการัชดาอดีตส.ส.ป.ช.ป.เตือนทูต18ประเทศควรมีมารยาทอย่าแทรกแซงศาลไทยคดีก้าวไกลจี้กระทรวงการต่างประเทศปกป้องกระบวนการยุติธรรมกฎหมายไทยเมื่อวันที่5สิงหาคม2567นางสาวรัชดาธนาดิเรกอดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงท่าทีของทูต18ประเทศต่อกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคดีพรรคก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนี้ว่ามีความหมิ่นเหม่เสมือนพยายามแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวตั้งอยู่บนข้อกฎหมายข้อเท็จจริงและพฤติกรรมอันเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญโดยพรรคก้าวไกลได้ต่อสู้คดีความตามวิถีของตนเองแล้วและไม่มีกลไกใดเข้าขัดขวางการต่อสู้ดังกล่าวการแสดงออกของกลุ่มทูต18ประเทศไม่ว่าท่าทีให้การสนับสนุนเห็นอกเห็นใจรวมถึงการประกาศไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคก้าวไกลถือเป็นเรื่องผิดมารยาทอย่างมากนางสาวรัชดากล่าวทั้งนี้ขอให้คณะผู้แทนประเทศเหล่านั้นตระหนักว่าสิ่งที่ได้ทำไปไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขณะที่ไทยไม่เคยเรียกร้องหรือแสดงออกทางใดที่เป็นการไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมของประเทศอื่นเลยจึงเป็นเรื่องที่แต่ละประเทศจะต้องยึดถือให้ตรงกันนางสาวรัชดากล่าวต่อว่าขอตั้งคำถามถึงการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศว่าทำอะไรอยู่ได้ดำเนินการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศบ้างหรือไม่หรือปล่อยให้ทูตประเทศต่างๆรับข้อมูลเพียงด้านเดียวจึงเป็นเหตุให้แสดงท่าทีออกมาเสมือนคนไม่รู้เช่นนี้จึงขอเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศแสดงบทบาทผู้ปกป้องกระบวนการยุติธรรมไทยกฎหมายไทยเพื่อหยุดยั้งท่าทีแทรกแซงประเทศของเราหรือการยอมเป็นเหยื่อพรรคการเมืองซึ่งสุดท้ายกระทบต่อความรู้สึกคนไทยอย่างแน่นอน อิมานคาลิฟหวังคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024ตอบกลับเสียงวิจารณ์อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่5สิงหาคม2567 16นาฬิกา11นาทีอิมานคาลิฟนักชกแอลจีเรียผู้ตกเป็นประเด็นด้านเพศสภาพหวังว่าตัวเองจะสามารถตอบกลับเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024โดยคาลิฟตกเป็นประเด็นวิจารณ์อย่างหนักหลังสามารถลงแข่งขันในมวยสากลสมัครเล่นหญิงโอลิมปิกเกม2024แม้จะเคยถูกริบเหรียญรางวัลจากศึกชิงแชมป์โลก2023เพราะไม่ผ่านการตรวจเพศสภาพและคาลิฟก็สามารถการันตีเหรียญในการแข่งขันโอลิมปิกหนนี้ได้แล้วหลังผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในประเภท66กิโลกรัมไปพบกับจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักชกสาวทีมชาติไทยเช้ามืดวันที่7สิงหาคมนี้เวลา3นาฬิกา34นาทีตามเวลาประเทศไทยแอลจีเรียสอิมานเคลิฟฮิตฮังการีแอนนาฮามอรีอินเดวิเมนส์66กิโลกรัมควอเตอร์ไฟนอลบ็อกซิ่งแมตช์แอทเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกซัตเทอร์เดย์ออก3 2024อินปารีสFrance AP Photo จอห์นโลเชอร์ล่าสุดก่อนการแข่งขันรอบตัดเชือกคาลิฟให้สัมภาษณ์ว่าต้องการตอบกลับเสียงวิจารณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยการคว้าเหรียญทองฉันติดต่อกับครอบครัวสัปดาห์ละ2วันฉันหวังว่าพวกเขาจะไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงพวกเขาเป็นห่วงฉันหากพระเจ้าประสงค์วิกฤตครั้งนี้จะจบลงด้วยเหรียญทองและนั่นคงเป็นการตอบสนองที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามกำปั้นวัย25ปียอมรับว่าได้รับผลกระทบอย่างมากจากกระแสข่าวฉันไม่สามารถควบคุมสติได้เพราะหลังจากที่สื่อรายงานข่าวอย่างล้นหลาม
และหลังจากชัยชนะมีความรู้สึกดีใจปนเปกันแต่ในขณะเดียวกันฉันก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะพูดตามตรงแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านพ้นไปได้มันเป็นสิ่งที่ทำร้ายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สภัทรอนุทินจ่อชงอันสิทธิ์สัมพันธรัตนั่งปลัดมหาดไทยคนใหม่การเมืองวันที่5สิงหาคม 2567 12นาฬิกา10นาทีสภัทรอนุทินจ่อชงอันสิทธิ์สัมพันธรัตนั่งปลัดมหาดไทยคนใหม่เมื่อวันที่5สิงหาคม 2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่6สิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงในตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแทนนายสุทธิพงษ์จุลเจริญที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้คาดว่าจะเสนอชื่อนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมการปกครองดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์สิงห์ดำรัฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เติบโตในเส้นทางราชการผ่านตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน3สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทราผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ปภ.ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีอุดรธานีเป็นรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและตากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยควบเก้าอี้ประธานบอร์ดกฟผ.ตุลาคม2565อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนก่อนขึ้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองเกษียณอายุราชการวันที่1ตุลาคม2574นายกรัฐมนตรีชวนเชียร์วิวกุลวุฒิคว้าทองเหรียญแรกโอลิมปิกอัดฉีดเงินรางวัลเพิ่มอีกการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 14นาฬิกา10นาทีน.นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจชวนคนไทยร่วมเชียร์วิวกุลวุฒิค่ำนี้คว้าเหรียญทองเหรียญแรกโอลิมปิก2024เล็งคุยเอกชนอัดฉีดเงินรางวัลเพิ่มเติมวันที่5สิงหาคม2567ที่กรมชลประทานนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันนี้ประเทศไทยมีลุ้นเหรียญทองเหรียญแรกจากวิวกุลวุฒิวิทิศสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวของไทยที่ทะลุเข้ารองชิงชนะเลิศพบกับวิกเตอร์อาเซลเซนมือ2ของโลกชาวเดนมาร์กที่จะแข่งขันในวันนี้เวลา20:40 นว่าขออวยพรและให้กำลังใจก่อนหน้านี้วิวกุลวุฒิได้ปราบฉียู่ฉีมือวางอันดับหนึ่งของโลกมาแล้วซึ่งวันนี้เป็นการเจอกับมือวางอันดับสองของโลกเมื่อถามถึงการอัดฉีดเงินรางวัลในส่วนของรัฐบาลเพราะสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้อัดฉีดแบบไม่จำกัดวงเงินนายกรัฐมนตรียิ้มก่อนกล่าวว่าเป็นเรื่องของสมาคมแต่สำหรับของตนเองหากได้เหรียญทองและเป็นเหรียญแบดมินตันเหรียญแรกก็คิดว่าจะมีการพูดคุยกับเอกชนบางรายในการอัดฉีดเงินรางวัลต่อมานายเศรษฐาโพสต์ข้อความเชิญชวนคนไทยให้ร่วมเชียร์แบดมินตันรอบชิงชนะเลิศว่าเวลา20:40วันนี้เรามีนัดกันเชียร์แบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิศสารมือ8ของโลกพบวิกเตอร์แอ็กเซลเซนมือ2ของโลกจากเดนมาร์กคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว7ครั้งเป็นทางแอ็กเซลเซนชนะไป6ครั้ง
แต่การพบกันล่าสุดวิวกุลวุฒิเป็นฝ่ายชนะมาได้ 2-1 เกมในรายการอินเดียโอเพ่น 2023เรามาช่วยให้กำลังใจให้วิวคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้วงการแบดมินตันไทยด้วย